ค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะด้วยภาวะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวอย่างหนักเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดฉากจัดงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะสามารถนำภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดดจะสามารถช่วยผลักดันให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืนงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการแสดงสุดพิเศษกับการบินโชว์ของ Iron Man ในชีวิตจริง Richard Browning ผู้ก่อตั้ง Graffiti Industry ค่ะงานนี้ก็เป็นอีเวนต์ของสภาอุตสาหกรรมร่วมกับทาง Singularity นะครับรวมทั้งอนันดานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เรามองแล้วว่าอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นความจำเป็นของอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวเราก็เลยได้จัดงานนี้ขึ้นมาโดยเชิญวิทยากรจาก Singularity University มาจากทุกแห่งของทั่วโลกนะครับโดยมีความถนัดในทุกเรื่องไม่ว่าจะ AI ไบโอติกนะครับโรบอติกทั้งหลายนะครับก็ได้เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับเพื่อให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้ทราบถึงเทคโนโลยีที่จะกำลังจะเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เพื่อทำให้อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมได้เตรียมพร้อมสำหรับปรับตัวนะครับคือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางก็ถือโอกาสนี้ได้เรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจริงๆแล้วอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยอุตสาหกรรมขนาดเล็กอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ต้องปรับตัวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนนะสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้หรือเอานวัตกรรมมาใช้ก็สามารถทำให้ตัวเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้นะครับเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยก็อาศัยเทคโนโลยีในโลกนี้เข้ามาปรับองค์กรของตัวเองทำให้เติบโตเร็วก็จริงๆเป็นครั้งแรกในโลกนี้นะครับที่มีการจัดซัมมิตนะครับในระดับนี้นะครับอีกท่านประธานเล่าให้ฟังนะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับ 3D printer ทั้งตั้งแต่สร้างสะพานเหล็กนะครับจาก 3D printer นะครับจนถึงประกอบรถยนต์ที่สวนหลังบ้านนะครับแล้วมาขับได้เลยนะครับจนถึงเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับที่ยาเนี่ยอาจจะเอาไปอัตแทกเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับโดยไม่ต้องมีการฉีดไม่ต้องทำเป็นเคมีนะครับก็เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็จับต้องได้อยากจะให้เชิญชวนนะครับต่อคณะ SME ทั้งหลายแหล่เข้ามาดูนะครับว่าสตาร์ทอัพระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างไรเขาเริ่มจากบริษัทเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นบริษัทระดับโลกได้นะครับประเทศไทยเราเองก็ได้รับเกียรตินะครับครั้งนี้ในการจัดงานนี้ก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนมากันนะครับถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมทุกๆกิจกรรมล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และสาระที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอันเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญมาโดยตลอดจึงได้เตรียมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2019ซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Grow Your Tool ต่อยอดความคิดสู่เวทีสัมมนาวิชาการอย่างเต็มรูปแบบมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้จริงคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความได้เปรียบทางการค้าโดยจัดให้มีหัวข้อสัมมนาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆน่าสนใจได้แก่บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาบริการให้คำแนะนำปรึกษาสืบค้นสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีพื้นที่จะแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัล IP แชมเปี้ยนค่ะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เราตั้งธีมในการจัดงานคือ Grow Your Thoughts หรือต่อยอดความคิดนะฮะก็คือปีนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุดคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมขายของด้วยให้ความรู้รับบริการการจดทะเบียนเลยต่างๆเนี่ยแต่ปีนี้เราคิดว่าเรื่องสปิมยาเนี่ยมีความสำคัญมีคนสนใจที่เข้ามาสู่ในวงการนี่เยอะมากขึ้นเราคิดว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการผู้สนใจนักวิจัยต่างๆนี่เริ่มตั้งแต่เราจะคิด
นวัตกรรมจะประดิษฐ์อะไรประดิษฐ์แล้วจะไปทำยังไงต่อจะจดทะเบียนอย่างไรจะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังไงจะบังคับใช้กฎหมายจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองยังไงปีนี้เนี่ยเราก็เลยจัดให้เป็นเวทีการสัมมนาตลอดวันตลอดงานเลย2วันเริ่มตั้งแต่การจะหาจะเอาสติปัญญาไปทำเป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคารยังไงหรืออะไรด้วยนะฮะก็จะอยากจะเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะครับนอกจากการเข้าร่วมสัมมนาแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะ เราจะมีบริการรับจดทะเบียนให้คำแนะนำวิธีการจดทะเบียนการแก้ไขปัญหาการระงับข้อพิพาทที่ท่านอาจจะเคยมีในอดีตเรื่องการละเมิดเกิดละเมิดที่แล้วจะทำยังไงเราจะมีคนให้คำปรึกษาเราจะมี IP showcase ก็คือการนำผู้ประกอบการที่คิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาจัดแสดงแล้วก็จับคู่ทางธุรกิจมีผู้สนใจที่เข้าสามารถที่จะเข้ามาร่วมทุนก็สามารถจะมาพูดคุยได้ เราเผยแพร่ข้อมูลแคตตาล็อกอันนี้ในทางเว็บไซต์ของเรานะฮะคือ ipfairthailand.com ก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเว็บไซต์กิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นในวันที่30กับ31พฤษภาคมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาห้ามพลาดเลยนะคะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราการเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปวิดีโอเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูคุณแม่จอมรันจะหาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยอะไรไม่หวานหวานหวานแหวนอะไรหวานหวานหวานว่าเด็กหวานหวานหรืออะไรจัดเสร็จร้านอะแล้วพิมพ์แม่พิมพ์เลยแกงกองแกงแกงเขียวหวานหวานหอมหวานหวานเอ็มหวานพิมพ์ยังไงหอหีบก่อนแม่พิมพ์หอหีบเฮ้ยอะไรไม่หวานหวานหวานแหวนอะไรหวานหวานหวานว่าเด็กหวานหวานหรืออะไรแม่แม่ฟังหนูหอยหีบแม่หอยหีบก่อนหวานหวานคือสะกดหอยหีบแล้วค่อยวาแหวนแม่แม่แม่ฟังหนูว่าหอหีบก่อนแล้วค่อยวาแหวนหวานหวานแม่จะคำว่าหวานหวานคืออะไรวาแหวนแล้วอะไรต่อไม่อะไรแม่ไม่โทรไม่อะไรโอเคแล้วแต่แม่จนแม่ก็พิมพ์แกงเขียวหวานจ้ะแม่ก็พิมพ์แกงเขียวหวานดีนะ YouTube ฉลาดแม่ครูก็ได้ทำแกงเขียวหวานสนใจว่าโอเคฟังสบายเลยแม่แกงเขียวหวานไม่เชื่อว่าหวานมีหอยหีบโอเคก็แล้วแต่แม่ก็แล้วแต่แม่เลย YouTube ต้องขอบอกว่าบางทีกันเถียงกันกับแม่ตัวเองถือเป็นสีสันครอบครัวอย่างนึงเลยละค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่คลื่นเพลงไทยตั้งใจทำ98 ETH Every Station เพราะทุกวันคือวันพิเศษพาคนฟังสายแข่งสัมผัสความสยองกับปราสาทลึกลับ Mystery Mansion เครื่องเล่นขนหัวลุกสุดสยองระดับโลกจากอิตาลีที่มีมูลค่ากว่า100ล้านบาทและมีเพียง3ตัวบนโลกงานนี้ดีเจเปิ้ลหัทยาดีเจอู๋ธีรยุทธดีเจนิกธีรพัฒน์ดีเจฟางข้าวนำทีมชาว ETH ท้ายที่สุดความผวาโดยมีเจ้าบ้านคุณมณิดาวรรณสิริกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทอร์มินอลเอ็กซ์ตร้าจำกัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นณเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ค่ะซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าเอเชียทิคสกายก็คือชิงช้าเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็ทำธุรกิจที่เอเชียทิคมาเป็นเวลาเกือบ7ปีนะคะก็เราก็ประสบความสำเร็จมากก็เลยเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ขยับขยายเอาเครื่องเล่นใหม่เข้ามานะคะก็เลยมีการคุยกับหุ้นส่วนซึ่งเป็นชาวฮอลแลนด์นะคะก็เลยคุยกันว่าจะเอาเขาเรียกว่าปราสาทลึกลับหรือว่า Mystery Mansion นะคะเข้ามาเล่นที่ Asia Tech ที่แห่งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ปราสาทลึกลับเนี่ยมาตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็โมเดลนี้เนี่ยนะคะเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลเรียกว่าถ้าเป็นรถเนี่ยนะคะเป็นรถ Ferrari ก็คือเป็นโมเดลที่ทำมาจากประเทศรุ่นมาจากประเทศอิตาลีนะคะลงทุน100ล้านบาททุกชิ้นมาจากอิตาลีหมดนะคะการติดตั้งแล้วก็ช่างทั้งหมดนะคะก็มาจากประเทศอิตาลีแล้วก็มีรับประกันความปลอดภัยของบริษัท TUV มาตรฐานเยอรมนีนะ
ใช้เวลาก่อสร้างถึงเกือบ2เดือนนะคะและเราจะอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะระยะยาวเพราะเรามีสัญญา5ปีจากที่นี่ค่ะก็ฝากเครื่องเล่นตัวใหม่นี้นะคะปราสาทลึกลับจากประเทศอิตาลีนะคะที่เอเชียทีคราคาเข้าก็แบบว่าสบายๆมากๆเลยคือ200บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะสำหรับการลงทุนในระดับนี้แล้วก็ได้สัมผัสความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนไปที่ต่างประเทศเลยค่ะต่อกันที่งานคอนเสิร์ตใหญ่ Time Machine เล่นร้องท่องเวลาฉลองครบรอบ10ปีของ Origin Property โดยมีลูกบ้านเข้าร่วมงานถึง 4,000 คนสำหรับกิจกรรมในงานเรียกว่าคนทับความสุขและความบันเทิงมาอย่างเต็มเปี่ยมทั้งกิจกรรม DIY สุดชิคอิ่มอร่อยกับอาหารสนุกสนานไปกับเกมหลากหลายบูธพร้อมรับรางวัลสุดพรีเมียมกับปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจาก3ศิลปินตัวแม่ทั้งลูลาไดเอโดฟินและออฟปองศักดิ์ค่ะครับผมอภิสิทธิ์นะครับสุนทรชูเกียรตินะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของสายงานคอนโดมิเนียมครับของบริษัทออริจินจำกัดมหาชนครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของเราในครั้งนี้ครับก็มีประมาณสัก3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ1ออริจินเนี่ยครบรอบ10ปีนะครับก็เราก็เลยมีการจัดกิจกรรมครั้งขึ้นมาแล้วก็ให้สุดสุดประสงค์ครั้งที่2ก็คือเรื่องของเราอยากตอบแทนลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนโครงการของออริจินครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของเรามีการบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิ CCF ด้วยนะครับก็ลูกบ้านทุกคนก็สามารถเข้ามาร่วมเท่ากับมาบริจาคร่วมกันทำบุญร่วมกันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ลูกบ้านเราก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเกือบ 4,000 คนครับผมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีไฮไลท์ก็คือเรามีลูกบ้านสามารถนำสินค้าของตัวเองมาขายในงานได้แล้วก็มีซัพพลายเออร์ก็มาร่วมการทำกิจกรรมกับลูกบ้านรวมถึงเรามีเรื่องของการสมทบทุนให้กับมูลนิธิ CTF ที่เราบอกไปแล้วก็สิ่งสำคัญคืองานคอนเสิร์ตนะครับก็เรามีได้รับจาก3นักร้องดังๆด้วยกันนะครับก็จะมีลูลานะครับเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีไดโนฟินแล้วก็ออฟปองศักดิ์ครับผมคิดว่าเราคงมีจัดกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถือว่ากิจกรรมทุกครั้งที่เราจัดก็ลูกบ้านให้การต้อนรับอย่างดีนะครับก็อีกปีต่อไปเราคงจัดให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นครับแสนสิริเปิดตัวแสนสิริแบ็กยาร์ดคอมมูนิตี้สีเขียวใกล้ชิดธรรมชาตินำร่องสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างของแสนสิริกว่า14ไร่ที่โครงการที77ณสุขุมวิท77และหัวหินให้กลายเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษที่บ่มเพาะให้คนเมืองมีโอกาสสัมผัสชีวิตการใช้สุขภาพที่ดีทั้งกายใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบรับเทรนด์รักสุขภาพแต่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสัมผัสคอมมูนิตี้สีเขียวใกล้ชิดธรรมชาติที่เปิดกว้างในการเรียนรู้นิยามใหม่แห่งความยั่งยืนเพื่อโลกเพื่อเราณแสนสิริแบ็กยาร์ดที่77และแสนสิริแบ็กยาร์ดหัวหินในเดือนตุลาคมนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการเซตแตนดาร์ดใหม่ของในวงการอสังหาอะไรเงี้ยคือเหมือนในยุคปัจจุบันอะคือปัญหาเรื่องโลกร้อนหรือปัญหาเรื่องระบบนิเวศหรือ environment เรามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วอะคือเราสามารถสัมผัสได้ในชีวิตทุกวันว่าจะเป็นอากาศที่มันร้อนมากๆในปีนี้หรือกระทั่ง PM 2.5 คือทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าธรรมชาติหรอกนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราเองทำให้มันเกิดขึ้นว่าจะเป็นการทิ้งขยะโดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะไปถึงไหนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์คอนซูมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือการเกิดขึ้นของโครงการนี้มันเป็นการที่จะทำให้คนรู้สึกว่าจริงๆธรรมชาติมันสำคัญขนาดไหนคนที่จะรู้ว่าการที่เราจะกินผักอันนึงขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีวิธีการปลูกยังไงทำให้เราทราบว่าผักที่ดีเนี่ยมันควรที่ต้องไม่มีสารเคมีมันต้องไม่มีสิ่งปรุงแต่งใดๆมันควรที่เป็นผักที่มันโตมาจากพื้นแล้วมันก็แบบมันโตโดยธรรมชาติของมันเองอะไรคืออย่างรถเองเนี้ยด้วยความที่เรามีพื้นที่ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาที่เราไปทะเลเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวสิ่งแรกที่เราไปถึงทะเลปั๊บเราไปเก็บขยะก่อนถามว่าการเก็บขยะเนี้ยมันช่วยไหมมันช่วยได้แค่นิดเดียวเท่านั้นการช่วยจริงๆก็คือเราต้องลดการใช้ให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเราที่มันอำนวยความสะดวกเราค่ะเราต้องใช้ให้มันน้อยลงก็ฝากทุกคนนะคะรีเสิร์ชเรื่องนี้เพิ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นพลาสติกอย่างแรกที่ง่ายสุดคืองดใช้หลอดดูดแก้วพลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกเราพกถุงไปเองเราดื่มจากแก้วเลยอะไรเงี้ยหรือพกแก้วไปเองได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากต่อกันที่บริษัท iLink มิชชั่นจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกจับมือบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดจัดงานทรังโชว์ดูคาติ
ปิดตัวแว่นตาคอลเลคชันนักแข่งระดับโลกดูคาติครั้งแรกในประเทศไทยเปิดโฉมแว่นตาที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติพัฒนาสู่แว่นตาที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเหมาะกับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือเล่นกีฬากลางแจ้งโดยภายในงานพบกับผู้บริหารและนักแข่งรถดูคาติและเซเลบริตี้ผู้ชื่นชอบรถดูคาติมาร่วมงานจำนวนมากค่ะดีใจครับที่ขอแว่นได้นำแว่นตาดีๆมาให้ไบค์เกอร์อย่างพวกเราเนี่ยนะฮะได้ใช้กันนะฮะต้องบอกเลยเสน่ห์มันอยู่ที่ดีไซน์ครับอย่างที่ทางท่านผู้บริหารได้บอกไปตรงขาแว่นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสปริงคือจริงๆเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่มันอาจจะเป็นลูกเล่นเป็นการดีไซน์นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสปริงนี้ใช้งานได้จริงๆใช่ไหมฮะดูสิครับเห็นไหมครับขามันโยกได้แล้วส่วนใหญ่ไบเกอร์เนี่ยใส่หมวกกันน็อกทุกคนมาหมวกบางชนิดมันจะไม่มีแว่นไปเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในหมวกได้โดยสปริงตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องการบังคับขาไม่ให้หมวกเนี่ยกดแว่นให้หักซึ่งมันก็ถูกใจไบเกอร์เนี่ยครับแล้วก็รวมถึงเลนใช่ไหมฮะเลนเนี่ยนอกจากจะเป็นโพลาไรซ์แล้วใช่ไหมฮะมันยังมี UVA UVB คือศึกษามาเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็มีสิ่งดีกับสุขภาพเนี่ยฮะมันก็เลยตอบโจทย์ไบเกอร์ได้แบบค่อนข้างครบฮะดีไซน์เนี่ยผมถูกใจเป็นพิเศษนะครับด้วยสีด้วยดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับสปริงที่มาแทนโช๊คครับแล้วก็เรื่องเลนสวยงามผมว่าขนาดเนี่ยกำลังพอเหมาะเลยครับใส่ออกแบบนี้คงจะสบายน่าดูนะครับใช่ครับดูคติโดยเฉพาะนะทีนี้เรามีรถมีหมวกมีชุดมีอะไรทุกอย่างแล้วตอนนี้มีแว่นอีกครบเลยคราวนี้ครบเลยดูคติทั้งตัวเลยตอนนี้ครับใช่ครับ จะบอกว่าคนที่สนใจผมเชื่อว่าทุกคนสนใจเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสุขภาพตาเนี่ยก็เป็นสิ่งหลักเลยนะฮะโดยเฉพาะไบเกอร์หรือคนที่ชื่นชอบแฟชั่นของแว่นตานะฮะป้องกันฝุ่นป้องกันแสงเพื่อดวงตาสดใสเนี่ยฮะผมว่าเราตัดสินใจกันดูครับจริงๆแล้วใช้ได้ทุกแบรนด์นะครับใช่ฮะใช้ได้ทุกแบรนด์หรือว่าท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์นะครับมันสวยงามเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเชิญนะฮะเชิญเลยครับหลังจากบุกตลาดในประเทศไทยมาได้สักระยะล่าสุดเรียลมีแบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดเรียลมีทรีโปรภายใต้สโลแกน Speed A Wagon ปลุกความเร็วเหนือระดับพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่และมายืนยันว่าเรียลมีทรีโปรคือสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพและความสามารถพร้อมดีไซน์ได้อย่างลงตัวโดยมีคุณหานเว่ย CEO เรียลมีประเทศไทยได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน่าสนใจโดยมีเซเลบริตี้ชื่อดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเรียลมีนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะให้ลองมาใช้เรียลมีกันเยอะๆนะคะซึ่งใหม่เปลี่ยนแล้วใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีเกินราคาไปอีกค่ะถ้าทุกคนเห็นราคาจะเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าจับจองได้ง่ายมากเลยค่ะก็วันนี้เปิดตัวราคาไปอยู่ที่ 6,000 กว่าเองค่ะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานคือแบบดีมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์คนที่ติดโทรศัพท์นะคะคือใหม่เป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาจริงๆอะค่ะแล้วปัญหาที่คนพบคือแบตจะหมดเร็วมากๆมากๆเลยอะค่ะแล้วพอใช้เรียลมีเนี่ยปัญหานั้นก็มันก็เหมือนกับหมดไปเลยอะค่ะเพราะว่าพอชาร์จปุ๊บเนี่ยแบตเต็มเร็วมากแล้วแบตก็จุมากเลยค่ะเล่นเกมนี่เรียกได้ว่าเล่นได้ยาวมากๆเลยวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่ใช้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะคือถ้าเราถ่ายรูปตอนกลางคืนอะภาพมันจะไม่ละเอียดแล้วมันก็จะแบบไม่ชัดแต่ตัวเรียลมีทรีโปรเนี่ยค่ะเขามีโหมดเขาเรียกว่าซูเปอร์ไนท์สเคปโหมดเนี้ยก็จะแบบให้ทุกคนถ่ายภาพกลางคืนได้อย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็มีแบบมีโปรโมชั่นร่วมกับหลายๆที่เลยนะคะถ้าไปดูกันแล้วแต่ละที่ก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีตามดีลเลอร์ต่างๆค่ะก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วราคาดีมากค่ะดีมากๆเลยอ่ะราคาอยู่ที่แบบ 6,000 กว่าไม่ถึงหมื่นแต่ฟังก์ชันก็คือมาเต็มซึ่งเราวิใช้แล้วคุ้มค่ามากจริงๆบริษัทเกรดดิจิตจำกัดบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่น้องใหม่ได้เลือกดีจัดงาน Don't Worry The First Time We Send เปิดตัวบริษัทพร้อมกับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Don't Worry ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมือมีกลิ่นหอมติดทนนานซึ่งเป็น Business Model ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ต้องการเงินโฆษณาทางสื่อดิจิตอล
โดยด้านนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตเซนสุภพงษ์อุดมแก้วกัญจนาเป็นพรีเซนเตอร์ป้ายแดงหวังจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยที่จะใจดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าค่ะนี่นะครับโดยเราได้ลองทำเป็นแบบสื่อที่จะส่งต่อถึงวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เป็น business model เพื่อจะให้คนที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการในการทำโฆษณาให้สื่อถึงกลุ่มเป้าหมายและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองทำเราเป็นบริษัทโฆษณาที่ทำผลิตภัณฑ์เองและใช้น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการลอนช์ตัวนี้ออกไปซึ่งพรีเซนเตอร์ที่ดีอย่างน้องเต้นเนี่ยเราเหมาะกับผลิตภัณฑ์ปุ๊บทำให้กลุ่มของคนที่รับรู้เนี่ยได้ไกลไม่นอกจากไทยแล้วเราก็ไปถึงจีนเวียดนามแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาในงานนี้มากขึ้นด้วยครับที่จริงแล้วตัวของเซนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วเราลองทำในเซกชันที่เบาที่สุดก็คือตัวแฮนด์ครีมคนอื่นอาจจะสนใจหน้าสนใจตัวพอเราทำแฮนด์ครีมปุ๊บเนี่ยเราใช้น้องเข้ามาในการเป็นพรีเซนเตอร์และพูดถึงผลิตภัณฑ์เข้าไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็สามารถถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทำให้มีคนที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติครับดีใจอย่างมากเลยครับผมที่ทางพี่เบลนะครับผมทางคิดจิตวอรี่นะครับผมทางดอนวอรี่ก็ได้เหมือนกับว่าสนใจในตัวผมครับผมได้ให้โอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์กับผลิตภัณฑ์ดีๆครับอย่างแฮนด์ครีมของทางดอนวอรี่ครับผมอย่างที่บอกไปว่างานวันนี้นอกจากการเปิดตัวบริษัทแล้วเนี่ยเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งเป็นนิวบิสเนสโมเดลอยากฝากกลุ่มสตาร์ทอัพ SME ซึ่งอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองลองให้เราเข้าไปดูแลในการเลือกผลิตภัณฑ์เลือก KOL ให้ใช้อย่างถูกต้องอะค่ะแล้วก็มีการโปรโมทดังสื่อดิจิตอลที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกลุ่มถึงเป้าหมายอะค่ะเราคิดว่ามันน่าจะโตแล้วก็โตไปด้วยกันได้ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามเพจ Credit Digit แล้วก็ติดตามผลงานของ Credit Digit นะครับซึ่งทาง Credit Digit ในฝ่ายของดิจิตอลเองก็ต้องบอกว่าอยากให้ติดตามเพจของเราไปเรื่อยๆหรือว่า Instagram หรือแม้กระทั่ง Twitter นะครับเราสัญญาว่าเราจะมีผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมแล้วก็ได้ใกล้ชิดศิลปินหรือ KOL Influencer เหล่านี้อีกตลอดปีครับต่อกันที่งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลไทยเดนมาร์กฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รุ่นไม่เกิน15ปีไทยเดนมาร์กฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ U15 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมทั่วกิตติยศโดยองค์การส่งเสริมกิจการของนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กร่วมกับสโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมไทยสร้างแบรนด์ไทยเดนมาร์กในกลุ่มนิวเจนด้วยล่ะค่ะในรายการไทยเดนมาร์กฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ U15 เนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวเป็นโครงการที่เราอสคเองนะครับทำร่วมกับ BG PU นะครับหรือบางกอกแฟลชนะครับก็เพื่อเราต้องการเปิดโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้น้องๆเด็กๆนักเรียนนะครับเป็นทีมของโรงเรียนนะครับอายุไม่เกิน15ปีนะครับซึ่งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของนมไทยเดนมาร์กซึ่งเรามีโรงงานอยู่5ภูมิภาคเราก็จะให้โรงเรียนในแต่ละภูมิภาคสมัครเข้ามาแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะครับทีมแต่ละภูมิภาคละ2ทีมรวมเป็น10ทีมนะครับแล้วเข้ามานะครับในส่วนของที่สโมสรของบางกอกกลาสนี่นะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันแล้วก็ชิงชนะเลิศกันนะครับก็ต้องการจริงๆก็คือเปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาได้รับการเรียกว่าโค้ชด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับของบางกอกกลาสนี่เองนะครับต้องเรียนว่าภาพรวมของโครงการนะครับคือหลักๆที่ BG หวังนะครับคือต้องบอกว่าการที่เรามองโครงการนี้เราไม่ได้มองในแง่ของการตลาดนะครับเรามองในแง่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราช่วยส่งเสริมสังคมนะครับแล้วเราก็นิสัยของเราเนี่ยคือว่าพาร์ทนึงเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะแอเรียของทีมที่อยู่เท่านั้นเรามองว่าโอกาสอันนี้จะเป็นโอกาสดีที่ทีมเนี่ยสามารถขยายเข้าไปหาแฟนเบสในภูมิภาคต่างๆได้ด้วยนะครับโดยผ่านความร่วมมือของพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราก็คืออสคนะครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือนอกจากที่เราจะได้แฟนเบสใหม่แล้วยังสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าเยาวชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วมันก็เป็นลักษณะที่เป็นวินวินทั้งไม่ว่าภาพรวมเนี้ยไม่ว่าจะทั้งทางอสคเองสังคมเองแล้วก็ทางสโมสรเองด้วยนะครับก็หวังเอาไว้ว่าน้องๆก็น่าจะให้การตอบรับนะครับแล้วเข้ามากันเยอะนะครับมากันที่กลุ่ม Peaceful Death ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการตายดีจัดประชุมวิชาการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดชุมชนกรุณาผ่านตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและการประชุมพบปะสังสรรค์โดยภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจจำนวนมากอาทิกรุณาคาเฟ่ลานสาธารณะภาคีขับเคลื่อนด้านการดูแลสุขภาพระยะท้ายและการตายดีโดยตัวแทนภาครัฐภาคสุขภาพและภาคธุรกิจภาคประชาสังคมค่ะก็ทางกลุ่ม Peaceful Day เราจะมีเพจนะคะที่ชื่อใช้ชื่อว่า Peaceful Day เลยค่ะซึ่งในนั้นก็จะมีกิจกรรมที่ทางเราขับ
คลื่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอีเวนต์นะคะที่จัดอยู่ในเมืองนะคะกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวนะคะมีเรื่องของเนื้อหาเอกสารเครื่องมือหรือแม้กระทั่งตัวอย่างที่เราไปทำการบ้านมาเนี่ยนะคะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนมาก็จะมีอยู่ในเพจนะคะที่เรียกว่าTeach Today ค่ะก็เข้าไปติดตามในTeach Todayได้นะคะเพราะว่าในเพจนี้เนี่ยก็เป็นเพจที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งนะคะมีคนติดตามอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะงั้นก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเราก็จะนำไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปขยายต่อในพื้นที่ตรงนี้รวมถึงข้อมูลความรู้ตัวอย่างเคสสตี้ดีๆคลิปที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ค่ะก็จะตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ในแฟนเพจของTeach Todayด้วยครับสสก็คงเข้ามาช่วยนะครับในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับผ่านการจัดประชุมวิชาการเราจะเห็นว่าเราจะมีการแคมเปญออกไปนะครับมีสื่อสาธารณะนะครับมีองค์ความรู้ที่เรามีการพยายามรวบรวมข้อมูลตอนนี้นะครับทั้งประสบการณ์จากผู้รู้จากผู้ที่เคยทำในชุมชนมาก่อนว่าจริงๆมันมีโมเดลดีๆตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมวิชาการวันนี้เป็นการระดมคนทำงานนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ทั้งนี้คงยังไม่พอมันต้องอาศัยความร่วมมืออื่นนะครับทั้งองค์กรภาครัฐเองนะครับแล้วก็ฝั่งประชาสังคมนะครับซึ่งต้องตระหนักแล้วก็มาร่วมมือกันนะครับการมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงอยากจะมีการจัดการอบรมนะครับให้คนที่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเทคแคร์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับทางนี้เนี่ยก็คงต้องอาศัยเวลาแล้วก็ทรัพยากรส่วนหนึ่งทั้งซึ่งคงต้องระดมนะฮะทั้งจากภาครัฐเองภาคประชาสังคมนะครับซึ่งพวกนี้ใช้เงินได้เยอะเพราะเราพยายามทำโดยแบบจิตสาธารณะแต่ละคนที่จะมาร่วมทำกันอยู่แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญของสังคมไทยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำสามารถที่จะร่วมมือกันได้ทุกภาคส่วนอย่างนี้นะครับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของไทยจะเป็นระบบแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนที่ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจากไปอย่างมีความสุขถึงแท้จริงครับปิดท้ายกันที่พิธีมอบรางวัล AEC Top Award 2019ที่จัดขึ้นณโรงละครวังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจอาเซียนและองค์กรส่งเสริมสร้างความดีเพื่อแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติของผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศในกลุ่ม AEC ภายใต้ภารกิจสร้างมิตรไมตรีสัมพันธ์อันดีทั้งในด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในการมอบรางวัลซึ่งในครั้งนี้มีน้องๆจากเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะยุวทูต AEC อีกด้วยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็ทำเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีนะครับผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับโดยแกนนะครับจะเป็นสมาคมนะครับของภาคความดีด้วยความดีครับแล้วก็สมาคมฟันธุรกิจอาเซียนธุรกิจอาเซียนครับคือเราจัดงานเพื่อที่บอกว่าเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และมีความสามารถแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ทราบว่าเป็นครั้งที่4แล้วก็อยากจะให้มีการจัดไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อการฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักในเรื่องของหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างสรรค์ความดีให้กับสังคมส่วนรวมเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาติของสังคมต่อไปก็ฝากไว้กับทุกๆคนขอให้สื่อมวลชนช่วยสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะขอบคุณครับบอกได้เลยนะคะว่างานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ